มาต่อค่ะสมองของคนเรานะคะมีความ sophisticated มากๆเรานี่มีความสามารถในการจดจำ pattern ต่างๆสามารถใช้เหตุผลในการตัดสินใจที่ยากๆได้ทำให้เราสามารถ process และจัดการกับรูปแบบความคิดที่ซับซ้อนได้ความซับซ้อนที่หมายถึงนั้นก็คือความรู้สึกเรายังสามารถที่จะรู้สึกได้ด้วยค่ะ Oh my god amazing คนแต่ละลักษณ์นะคะแน่นอนว่าเขาใช้มากกว่า1ศูนย์อยู่แล้วแต่จะมีการใช้ศูนย์ใดศูนย์หนึ่งเนี่ยมากจนเกิดความเคยชินมากจนมันอาจจะกลายเป็นปัญหาเพราะมันเริ่มที่จะอันบาลานซ์แล้วทำให้เกิดลายหรือว่าแพทเทิร์นของความเป็นลักษณ์นั้นๆขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสังเกตการทำงานของศูนย์แรกที่จะกล่าวถึงกันดีกว่าศูนย์ที่สามารถโผล่ออกมาได้ง่ายที่สุดและชัดที่สุดกันดีกว่าครับ Reptilian ของศูนย์ตัวศูนย์ท้อง gut center body center และรวมของศูนย์ท้องของทุกๆคนด้วยนะคะซึ่งมันเกี่ยวข้องกับ action instincts การรับรู้ทางสัญชาตญาณ I can feel it in my gut คนศูนย์ตัวมักจะมีปัญหากับความโกรธ anger rage และการหลงลืมตนมักไม่รู้ตัวว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆสำหรับตนเองซึ่งสมาชิกในศูนย์ท้องนะคะได้แก่ลัก8ลัก9และลัก1take action ทันทีซึ่งถ้ายิ่งเป็นคนที่อยู่ศูนย์นั้นอยู่แล้วอย่าง891เนี่ยสัญชาตญาณ just do it สัญชาตญาณนี่มันจะโผล่พุ่งออกมาโดยที่อาจจะยังไม่ทันคิดยังไม่ทันรู้สึกอะไรไม่รู้อ่ะพุ่งตัวไปจัดการพุ่งตัวไปปฏิบัติแล้วเป็นสัญชาตญาณที่ออโตเมติกที่สุดตรงที่สุดไวที่สุดเขาแทบจะไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าสิ่งที่เขาทำออกมาเนี่ยมันมีความโกรธขับเคลื่อนอยู่และเจือปนอยู่ในทุกๆการกระทำปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะคะจะเป็นเหมือนการเข้าชาร์จไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในด้านบวกหรือด้านลบเมื่อรู้ตัวว่ากำลังถูกก้าวก่ายถูกปฏิบัติไม่ดีด้วยหรือเมื่อไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการในกำหนดเวลาที่ฉันอยากจะให้มันเกิดขึ้นทุกสิ่งมันควรจะเกิดขึ้นและมันควรจะอยู่ในแบบที่มันควรจะเป็นสิมันควรจะเป็นอย่างที่ฉันต้องการสิใช่ไหมสิ่งที่ศูนย์ตัวต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นอำนาจการได้รับความเคารพนับถือการปกป้องความสบายตัวการจัดการการมีส่วนร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความรู้สึกที่ว่านี่สินี่คือที่ของฉันแต่เมื่อศูนย์ตัวไม่ได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการทำไมมันถึงไม่เป็นอย่างที่ฉันอยากได้แองเกอร์ประจำฐานกายก็จะปรากฏตัวขึ้นแก้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ right now นะคะ you know what I mean หรือเมื่อพวกเขาถูกคุกคามเมื่อไม่ได้รับการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมมันไม่ถูกต้องมันไม่ยุติธรรม reaction นี้ก็จะแลบขึ้นมาทันทีทำให้ส่วนตัวมีการระเบิดอารมณ์หรือหลอกตัวเองว่าไม่ได้โกรธนี่ไม่ได้โกรธหรือเกิดการเก็บกดและความโกรธนั้นก็จะแปรรูปเป็นพฤติกรรมต่างๆเช่นการบ่นการพูดกันบนการดื้อดึงวิจารณ์ด่าทุบตบจูบเป็นต้นโดยที่ยังอาจจะไม่ได้คิดไม่ได้รู้สึกแต่ตัวไปแล้วแล้วเขาทำเพื่อใครก็เพื่อตัวเองไงคะให้เขารู้สึกปลอดภัยเนาะลัก8ลัก9ลัก1ก็จะต้องการปัจจัยเหล่านี้มากน้อยแตกต่างกันไปและมีวิธีจัดการความโกรธที่แตกต่างกันออกไปแต่ละลักก็จะผันแปรไปตามกลไกและความเป็นลักของพวกเขาลัก8Overdue anger ความโกรธของศูนย์ตัวที่พุ่งออกมามากเกินไปแบบไม่มีกั๊กความโกรธนั้นถูกส่งออกมาง่ายมากๆเพื่อลัก8จะเซนส์เร็วมากๆกับความยุติธรรมหรือความอยุติธรรมเขาไม่ต้องการให้ใครมีอำนาจเหนือเขาหรือว่าพยายามจะควบคุมเขาความแค้นมันร้อนดังไฟมันไม่ถูกต้องมันไม่ควรมันไม่ยุติธรรมคุณทำแบบนี้ไม่ได้reaction ที่ออกมานะคะอาจจะเป็นคำพูดการกระทำบางอย่างหรือปฏิกิริยาอะไรบางอย่างก็แล้วแต่บริบทที่จะต้อง take action ลัก8จะพยายามควบคุมต่อสู้ต่อต้านเพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นที่ของตนเองความสงบของตนเองและความเคารพนับถือทำไมได้แล้วฉันจะวีนแล้วยิ่งก็วีนเดือดมากค่ะไม่ว่าในใจจะรู้สึกอ่อนแอแค่ไหนก็ต้องทำตัวสตรองไว้ลัก9 underdue angerลักเก้าผู้หลงลืมไปว่าอันนี้ฉันโกรธอยู่เหรอหรือฉันหงุดหงิดอยู่เหรอตอนเนี้ยพอเวลามีคนทะเลาะกันลักเก้าเขาจะรู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวค่ะ
มันเป็นงึกงักงักมันเป็นบกคือบกคักเขาจึงมี reaction ออกมาประมาณว่าเฮ้ยไม่ได้อ่ะเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อหยุดการปะทะกันครั้งนี้ของเพื่อนๆทุกคนจะต้องปรองดองกันสิทำแบบนี้มันไม่ถูกนะหรือถ้าเริ่มมีอะไรมาเบียดบังเซฟโซนของพวกเขาก้าวก็จะเริ่มที่จะดื้อดึงพยักหน้า say yes แต่ไม่ทำตามหรืออาจจะเกิดการก้าวร้าวและเมื่อความโกรธมันถูกหลงลืมไปแบบงงๆบางทีมันก็จะปะทุออกมาแบบงงๆลักก้าวจึงโกรธแบบไม่รู้ตัวบ่อยมากเฮ้ยเมื่อกี้เราโกรธเรื่องอะไรวะเราต้องทำขนาดนี้เลยเหรอและลักหนึ่ง suppress anger การเก็บกดความโกรธเข้าไปในตัวเพราะความโกรธเป็นสิ่งที่ไม่ดื้อไงล่ะมันไม่ดื้อเธอต้องเข้าใจนะว่ามันไม่ดื้อมันไม่เหมาะสมพวกเขาจึงต้องมีเหตุผลมาอธิบายประกอบความโกรธนี้หรือว่าความรู้สึกต่างๆที่มันพรั่งพรูเกิดขึ้นอยู่ภายในนี่มันคืออะไรกันนะฉันสับสนเหลือเกินฉันสับสนมากๆมันคือความโกรธไงล่ะปากก็บ่นละเริ่มหงุดหงิดละถ้าสิ่งนั้นยังไม่ได้รับการจัดการให้มันถูกต้องเหมาะสมก็จะยังไม่หยุดนะคะฉันก็จะบ่นอยู่แบบนี้แหละก็มันขัดหูขัดตาขัดใจแม่มากๆแล้วมันเป็นหงุดหงิดน่ะเข้าใจไหมมันเป็นหงุดหงิดน่ะมันอึดอัดน่ะรู้ไหมนั่งไม่ติดเก้าอี้แล้วเนี่ยก็เพราะมันผิดไงล่ะมันผิดน่ะปล่อยไว้ไม่ได้เพราะพวกเธอเลยพวกเธอทำให้ฉันโกรธส่วนท้องหรือว่าฐานกายก็คือการเรียกสติให้เราอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้อยู่กับความรู้สึกณปัจจุบันให้รู้ว่าคุณกำลังอยู่ตรงไหนรู้สึกตัวว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่แล้วมันดีหรือมันไม่ดีมันโอเคหรือว่ามันไม่โอเคเวลาที่เขานั่งสมาธินะคะเขาก็เลยให้กำหนดถึงลมหายใจเข้าออกที่บริเวณท้องนั่นเองยุบหนอพองหนอนะคะเพื่อที่ให้เรากราวพลังงานสู่พื้นดินได้สำหรับคนส่วนตัวนะคะแทนที่จะแอคชั่นออกไปทันทีตามสัญชาตญาณลองช้าลงสักนิดสังเกตตัวเองดูสักหน่อยคิดก่อนพูดคิดก่อนทำประมวลผลแล้วลองสังเกตดูซิว่าความโกรธของคุณมันไปกระแทกถูกใครบ้างหรือเปล่าหรือว่ามันกระแทกถูกตนเองบ้างหรือเปล่าลองสังเกตดูค่ะต่อไปค่ะ mental thinking ศูนย์แห่งคอวยอคิดวิเคราะห์แยกแยะการคาดการเหตุการณ์ต่างๆเชื่อมโยงจินตนาการการวางแผนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของคนทุกๆลักด้วยนะคะคนที่อยู่ศูนย์หัวนะคะได้แก่ลัก5ลัก6และลัก7เป็นลักที่ใช้หัวหนักมากๆพวกเขาจะตอบสนองชีวิตผ่านการนึกคิด head centerที่ขับเคลื่อนด้วยความกลัว fear เมื่อรู้สึกถึงการลุกรานคุกคามอันตรายต่างๆถ้ากลัวแล้วต้องทำยังไงล่ะก็ต้องคิดเพื่อหาคำตอบส่วนของ neocortex หรือ neo mammalian ฉันเรียนรู้อะไรได้บ้างเวลาที่ประสบกับปัญหาหรือเผชิญหน้ากับสถานการณ์บางอย่างเมื่อเกิดความกังวลขึ้นอันตรายเรื่องร้ายๆที่มาเกิดอยู่ตรงหน้าแต่คนสูญหัวมันไม่ค่อยอยู่ตรงหน้าเอะอะมันก็ขึ้นหัวไปหมดอยู่กับความคิดมันแล่นขึ้นหัวตลอดจนไม่อยู่กับปัจจุบันเพราะพวกเขามีการคิดวางแผนวาดภาพในหัวโยงไมแมปอะไรเต็มไปหมดก่อนจะทำมันต้องคิดก่อนไงดูซิวิธีไหนที่จะช่วยลดความกลัวของฉันได้บ้างแล้วจะจัดการกับสิ่งนี้ยังไงเขารู้สึกว่าการคิดวางแผนนี่แหละจะช่วยลดความกังวลของพวกเขาลงจนบางทีคิดแล้วแต่ไม่ลงมือกระทำไม่เกิดแอคชั่นอะไรเลยก็มีเช่นกันเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นสักอย่างหัวก็รันเอาลอจิกเอาความเป็นเหตุเป็นผลมาก่อนเลยความรู้สึกอาจจะยังไม่มายังไม่มีการเทคแอคชั่นใดๆทั้งสิ้นภาพในหัวนี่มันก็จะรันออกมาถูกฉายออกมา projection เสมือนกับว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นไปแล้วด้วยซ้ำมันจึงสมจริงมากๆงั้นเราไม่ต้องทำแล้วก็ได้มั้งคนสูญหัวอยากที่จะเข้าใจอยากที่จะได้รับข้อมูลความรู้เพื่อความปลอดภัย security เพราะว่าใช้ความคิดมากเป็นพิเศษโลดแล่นแต่อยู่ในกับจินตนาการบุ้งบุ้งบุ้งพอคิดมากมันก็กลัวมากคนทั้ง3ลักก็มีการกลัว3แบบและทั้ง3ก็มีวิธีการกลบความกลัวตามกลไกประจำลักของพวกเขาลัก5กลัวที่จะรู้สึกถึงความรู้สึกสดๆที่มันต้องเกิดขึ้นตอนนี้กลัวการรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวและเพื่อปัดเป่าความกลัวนั้นของเพื่อนลัก5พวกเธอจะเข้ามายุ่งกับฉันเยอะแยะทำไมพวกเธอถึงต้องการให้ฉันแสดงความรู้สึกสดๆของฉันเนี่ยฮะมันสำคัญอะไรมากขนาดนั้นเลยเหรอทำไมฉันต้องมารู้สึกอะไรเยอะๆด้วยล่ะฉันเนี่ยนะมันเสียเวลามันสิ้นเปลืองพลังงานรู้ไหมลัก5
จึงปลีกตัวซ่อนเร้นไม่เข้าร่วมและใช้เวลาส่วนตัวกักตุนความรู้เรื่องราวที่เขาสนใจเรื่องราวที่เขาชอบไว้เยอะๆๆๆๆคลุกอยู่แต่กับโลกแห่งจินตนาการและความคิดโลดแล่นอยู่ในหัวของตัวเองไม่แบ่งพลังงานไม่แบ่งปันอะไรให้ใครและไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครลักหกลักที่อยู่แก่นกลางระหว่างลักห้าและลักเจ็ดแก่นกลางของความกลัวพวกเขากลัวเหตุการณ์ร้ายๆที่สามารถจะเกิดขึ้นกับชีวิตเขาได้เหตุการณ์ร้ายๆที่จะสามารถเกิดขึ้นกับชีวิตคนในครอบครัวของเขาได้ความกลัวที่จะไม่มีคนซัพพอร์ตเขาเวลาที่เขาลำบากกลัวความไม่แน่นอนและเพื่อลดระดับความกลัวเหล่านั้นตามแบบฉบับของเพื่อนเบอร์หกเขาจะโทษสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ฉันกลัวไงล่ะพวกเธอนั่นแหละทำให้ฉันกลัวทั้งที่จริงๆแล้วความกลัวเกิดขึ้นภายในตัวของเขาเองตั้งหากลักหกจึงต้องใช้หัวในการคิดวางแผนคิด worst case scenarios ที่สามารถเกิดขึ้นได้เพื่อมาลดทอนความกลัวในจิตใจและให้สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างหลับตื่นและเพื่อนลักเจ็ดผู้กลัวความไม่มีความสุขกลัวการถูกลุกรานอิสรภาพทำไมฉันจะไปดูคอนเสิร์ต5คอนเสิร์ตใครมีปัญหาอะไรอย่างนั้นเหรอฉันมีปัญญาจ่ายฉันเป็นหนี้ฉันก็เป็นหนี้ของฉันมันก็ไม่ใช่หนี้ของเธอนี่นะเพื่อกลบเกลื่อนความกลัวในจิตใจตามแบบฉบับเพื่อนเบอร์7จึงคิดวิเคราะห์วางแผนหาทางหนีทีไล่เพื่อหลีกหนีปัญหาที่เกิดขึ้นหรือปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วไปหาเรื่องสนุกทำเสพความสนุกที่อยากจะทำอยู่เรื่อยไม่อยากปล่อยให้ตัวเองว่างเพราะมันจะทำให้ฉันรู้สึกยังไงล่ะมันจะทำให้ฉันรู้สึกถึงความกลัวเหล่านี้ไม่เหล่านั้นพ้นมีเยอะมากๆปัญหาของคนสูญหัวนะคะก็คือพวกเขามักจะแยกโลกแห่งความคิดไม่ออกจากโลกแห่งความเป็นจริงแยกไม่ออกว่าอะไรจริงหรืออะไรเป็นสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาเองและอาจจะไม่ค่อยมีการลงมือกระทำเกิดขึ้นมันอาจจะไม่เป็นรูปธรรมขึ้นมาเลยเพราะว่ามัวแต่กลัวอยู่ยังไงล่ะสำหรับคนสูญหัวนะคะลงมาบ้างค่ะกลับมาสู่ฐานกายบ้างให้เท้าได้ติดพื้นบ้าง Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. Master Yoda ได้กล่าวไว้ค่ะไม่ว่าจะเป็นความกลัวรูปแบบไหนความกลัวก็ทำให้เราไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ค่ะรู้สึกถึงความกลัวของคุณดูซิว่ามันไปกระทบใครบ้างหรือเปล่าหรือว่ามันกระทบตัวคุณเองบ้างหรือเปล่าลองสังเกตดูค่ะและปิดจบฟินาเร่ด้วย Mammals ของศูนย์ใจ Heart Center รวมถึง Heart Center ของคนทุกๆลักด้วยนะคะคนศูนย์ใจจะสนใจที่ว่าฉันจะรู้สึกอย่างไรหรือเขาจะรู้สึกอย่างไรมากกว่าเขาจะคิดอย่างไรหรือฉันจะคิดอย่างไรเมื่อความสัมพันธ์มันเริ่มจางหายฉันจะทำอย่างไรให้เรายังคอนเนคกันได้เหมือนเดิมสำหรับสมาชิกนะคะที่อยู่ในศูนย์ใจเนี่ยก็มีลัก2 3และ4เรื่องความรู้สึกสำคัญมากๆสำหรับพวกเขาและพวกเขามักจะมีปัญหากับความรู้สึก shame and distress ความรู้สึกอับอายอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในใจเพราะว่าพวกเขาไม่รู้ความรู้สึกของตนเองศูนย์ใจจึงต้องการการดูแลเอาใจใส่เพื่อที่จะได้สัมผัสถึงความรู้สึกเหล่านั้นครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่า feelings emotions และความมี empathy นะคะที่ได้กล่าวถึงข้างต้นความรู้สึกว่าเขาต้องชอบอย่างนั้นแน่เลยเขาต้องชอบแบบนี้แน่เลยหรือว่าเขาต้องไม่ชอบแบบนั้นแน่เลยเขาต้องรู้สึกแบบนี้แน่เลยซึ่งคนที่ใช้ใจมากๆก็จะเผลอใช้ใจไปควบคุมกดดันคนรอบๆตัวเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่พวกเขาต้องการส่วนใหญ่ก็จะเป็นความรักอะค่ะอยากเป็นคนที่ถูกรักอยากเป็นคนที่ถูกใครสักคนเข้าใจหัวใจมันต้องการความรักมาเติมเต็มมากๆนะฮะพวกเขาต้องการให้คนมองเห็นแล้วก็ใส่ใจถึงแม้ว่าปากจะบอกว่าไม่หรอกก็ตามนะคะและพวกเขาไวต่อความต้องการแล้วก็ความรู้สึกของผู้อื่นมากๆจะรู้สึก
ผูกพันกับคนอื่นอย่างสุดซึ้งในขณะเดียวกันเขาก็ต้องการการดื่มด่ำและการเติมเต็มทางอารมณ์คนสนใจ reflect กับความรู้สึกได้ไวมากๆเก่งมากๆแบบอ่านออกประมวลผลเก่งมากในเรื่องที่ซับซ้อนนี้ไวต่อความรู้สึกความต้องการของผู้อื่นและจะตอบสนองอารมณ์และความต้องการนั้นโดยที่ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวอารมณ์ของสนใจนะคะมีตั้งแต่รุนแรงซ่อนเร้นลึกลับหรือแทบจะเฉยชาจนไม่รู้สึกอะไรเลยก็มีคนสนใจให้ความสำคัญกับ self image มากภาพลักษณ์ที่จะต้องดูดีดูโอเคภาพของตนเองที่คนอื่นจะเห็นจะมองเข้ามาอันนี้สำคัญสำหรับเขาสุดๆถ้ามีสัมพันธภาพที่ดีถือว่าฉันประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วแหละซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เขาไม่รู้สึกถึงความว่างเปล่าที่เกิดขึ้นในใจเขาจึงต้องการที่จะคอนเนคกับผู้คนต้องการความรักเอาใจใส่ต้องการสัมผัสที่อ่อนโยนและความเข้าใจมากเป็นพิเศษถ้าไม่ได้สิ่งเหล่านั้นมาพวกเขาก็จะรู้สึกกระวนกระวายใจขับข้องใจเศร้าหมองหรืออาจจะซึมเศร้าเลยก็ได้สนใจเนี่ยรู้สึกว่าการเป็นตัวเขาเดี่ยวๆ stand alone มันช่างไม่มีความหมายมันต้องไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมแน่ๆตัวฉันมันไม่ได้มีคุณค่าอะไรอะอย่างที่บอกนะคะว่าคนสนใจเนี่ยเป็นศูนย์ของภาพลักษณ์เขาจึงให้คุณค่ากับการสร้างภาพลักษณ์อะไรบางอย่างเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมของเขาคิดถึงสิ่งที่คนอื่นคิดกับเขามากเกินไปจนทำให้ตัวเองเนี่ยเหนื่อยและพวกเขาจะ sensitive มากๆกับคำวิจารณ์ต่างๆรู้สึกเยอะมากๆจนใจเริ่มจะไม่โอเคก็หัวใจนำอ่ะเนาะลอจิกอาจจะยังไม่ได้ตามมารีแอคชั่นก็อาจจะยังไม่มีแต่มันรู้สึกเยอะมากๆมันแบบเป็นมวลอะไรบางอย่างที่พอมันคิดประมวลผลมันเชื่อมโยงกันมาโหมันทำให้มันปวดใจมากๆมันมีผลต่อความรู้สึกมากๆคนสนใจจึงพยายามสร้างอัตลักษณ์อะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตนเองและลดทอนความเชมความอัปยศอดสูต่างๆที่มันเกิดขึ้นภายในลักสองผู้ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับตัวตนที่แท้จริงของเขาความต้องการที่แท้จริงของเขาผู้ที่ไม่ค่อยจะรู้สึกถึงความรู้สึกจริงๆของพวกเขาเขาจึงไปผูกติดอารมณ์ความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่นจากภายนอกเพื่อปัดเป่าความรู้สึกอับอายในใจของลักสองไม่ได้ฉันเป็นตัวเองไม่ได้หรอกฉันเป็นคนที่เธออยากให้ฉันเป็นดีกว่าเพราะว่าเขากลัวคนอื่นจะมองว่าเขาไม่น่ารักโดยเขาก็หวังลึกๆนะคะว่าเขาก็อยากให้คนมาดูแลเอาใจใส่เขาบ้างอาจจะไม่ได้ต้องมากเท่าที่เขาทำจึงทำให้เพื่อนลักสองสร้างภาพลักษณ์ของคนที่ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลขึ้นมาลักสามก็ไม่รู้สึกความรู้สึกของตนเองเช่นกันลักสามผู้เป็นแก่นกลางระหว่างลักสองและลักสี่ผู้ที่มีประเด็นเรื่องการสร้างตัวตนขึ้นมาและก็ตอนที่เขาคิดว่านี่แหละนี่คือตัวตนที่แท้จริงของฉันซึ่งมีตัวตนที่แท้จริงเยอะมากนะคะแล้วมันก็เปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมที่เขาไปอยู่ซะด้วยเนื่องจากว่าลักสามเนี่ยกลัวคนมองเห็นว่าเขาเป็นคนที่ล้มเหลวซึ่งมันเฟลมากๆสำหรับเพื่อนเบอร์สามและเพื่อปัดเป่าความอับอายในใจสามจึงต้านความรู้สึกของตนเองและพยายามทำงานหาความสำเร็จพิชิตโกพิชิตเป้าหมายให้จงได้ให้มีผลงานเยอะๆเยอะๆเยอะๆเพราะคนจะได้ชอบฉันจากผลงานที่ฉันทำไงล่ะเพราะว่าฉันเก่งไงฉันเก่งฉันมีผลงานเยอะมากฉันทำงานหนักแต่ฉันก็อดทนฉันเจ็บป่วยแค่ไหนฉันก็อดทนฉันไม่ได้นอนมา3วันฉันก็ต้องอดทนและเขาจึงไม่สามารถที่จะรู้สึกความรู้สึกที่เขากั้นเอาไว้ของตนเองได้เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้คนต้องชอบต้องชื่นชมตัวฉันให้แบบที่ฉันเป็นแบบนี้แน่ๆฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนรวยและฉันเป็นคนเก่งมากเลยนะเธออยากดูประกาศนียบัตรหรือว่าผลงานที่ผ่านมาของฉันไหมล่ะไม่ต้องถามฉันก็อยากจะบอกอะวันนี้ก็สิ่งที่ฉันภูมิใจยังไงล่ะลักสามจึงพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่คาดว่าคนในสังคมจะให้ความเคารพนับถือขึ้นมาลักสี่ก็ไม่รู้สึกถึงความรู้สึกของตนเองเช่นกันผู้ที่มีประเด็นเรื่องตัวตนที่ธรรมดาแล้วก็หน้าอับอายของเขาลักสี่กลัวว่าคนจะมองเขาว่าธรรมดามากอะไม่ยูนิคเลยอะตัวฉันมันธรรมดามากเลยใช่ไหมฉันธรรมดามากเลยตัวตนของฉันมันไม่มีอะไรดีเลยเขากลัวเป็นคนที่ไม่พิเศษและเพื่อปัดเป่าความอับอายในใจของเพื่อนเบอร์สี่ลักสี่จึงมองหาความพิเศษที่อยู่ภายนอกตนเองและสร้างความรู้สึกต่างๆขึ้นมาเพื่อให้เกิดความเป็นอัตลักษณ์ของเขาเป็นลายเซ็นของเขาก
็คือความวูบวาบในอารมณ์นี่แหละค่ะนี่แหละวูบวาบวูบวาบเนี่ยตื่นเต้นดีนี่แหละคือฉันนี่คือของจริงหรือเพื่อสร้างคุณค่าอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นในตัวเขาอาจจะเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนใครหรือการเป็นคนที่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกในทุกๆย่านอารมณ์เพื่อกู้ชีพความรู้สึกอับอายด้อยค่าภายในใจของเขาสำหรับคนสูญใจนะคะแทนที่จะทำอะไรออกไปจากความรู้สึกส่วนตัวที่คุณอาจจะคิดขึ้นมาเองที่คุณอาจจะรู้สึกมันขึ้นมาเองที่คุณอาจจะประมวลผลมันขึ้นมาเองตรึกตรองดูสักนิดคิดถึงตัวเองบ้างสักหน่อยสะท้อนแล้วมองดูซิว่าความอับอายในใจเรานั้นมันเป็นยังไงบ้างแล้วมันไปกระทบใครบ้างไหมมันกระทบตัวคุณเองบ้างหรือเปล่าลองสังเกตดูค่ะเดี๋ยวแถมสักหน่อยนะคะต้องขยับด้านไหนลักตัวแทนสมาชิกในแต่ละฐานลัก2จากศูนย์ใจลัก7จากศูนย์หัวและลัก8จากศูนย์ตัวจะเลือกที่จะระบายหรือว่าเอ็กซ์เพรสความกลัวความโกรธแล้วก็ความอับอายออกมากลุ่มที่2ลัก1จากศูนย์ตัวลัก4จากศูนย์ใจและลัก5จากศูนย์หัวจะเลือกรีเพรสเก็บความกลัวเก็บความโกรธเก็บความอับอายเอาไว้ภายในและกลุ่มที่3ลัก3จากศูนย์ใจลัก6จากศูนย์หัวและลัก9จากศูนย์ตัวจะกดบ้างปล่อยบ้างตามอารมณ์เนาะก็เป็นแนวทางไว้สังเกตพลังงานดูค่ะถ้าเราหาฐานประจำตัวของเราได้เนี่ยมันก็เหมือนกับการเริ่มเดินมาถูกทางแล้วต่อไปคุณก็จะกางแผนที่ดูแล้วก็เดินถูกแล้วคราวนี้มันก็อยู่ใน3เลขนี่แหละสักเลขนึงว่าอ๋อฉันหัวแฮะอ๋อฉันตัวแฮะอ๋อฉันใจอะแล้วคุณล่ะคะสังเกตเห็นถึงปฏิกิริยาที่เป็นอัตโนมัติของคุณแล้วหรือยังหัวใจหรือว่าตัวลองสังเกตดูค่ะจบดีกว่าและนี่ก็คือ Three Centers of Intelligence ขอบคุณที่รับชมและรับฟังสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรสามารถติดตามชมกันได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ